สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วในรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเก๋มาฝากคุณผู้ชมอาหารไทยเลยพัฒนาใหม่เลยนะคุณผู้ชมข้าวมันแกงเลียงปูอัดสไปซี่ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงข้าวมันในใครๆก็เคยรับประทานกันนะแต่วันนี้ข้าวมันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่หอมกะทิอย่างเดียวแต่มีกลิ่นหอมของแกงเลียงด้วยชวนรับประทานมากและที่สำคัญรับประทานกับปูอัดกรอบกรอบนะคุณผู้ชมมีผักเยอะเลยรับรองได้จานนี้ดีต่อสุขภาพครับคุณผู้ชมครับตำรับข้าวมันแกงเลียงกับปูอัดสไปซี่เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนี่ข้าวสารแล้วก็ความเป็นแกงเลียงเมื่อก่อนก็โขลกนะโอ้ยเสียงดังสนั่นหวั่นไหววันนี้ไม่ต้องทำแล้วผงปรุงแกงเลียงคุณผู้ชมตราดโลโบซองนี้ครบเลยอะกลิ่นเครื่องเทศแกงเลียงสารพัดอยู่ในนี้หมดเลยคุณผู้ชมน้ำเปล่าไม่ใส่เพราะเราจะทำข้าวมันก็ต้องเลือกกะทิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ขวดนี้คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกคุณผู้ชมคนให้เข้ากันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบรับประทานนะเหมาะกับบุคลิกมันมีความเป็นระเบียบไงชื่อเลียงตายหอมจังเลยปิดฝาไปวางในหม้ออย่าลืมเสียบปลั๊กสักครู่เดียวเราก็จะได้ข้าวมันที่หอมหอมกลิ่นแกงเลียงแต่ตอนนี้ได้แต่ข้าวอย่างเดียวไม่พออะไรบ้างที่รับประทานแล้วก็วางข้างจานให้มันดูเก๋เดี๋ยวดูครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราก็เตรียมน้ำมันไว้ให้ร้อนไว้ก่อนเลยเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิไม่ขี้เหนียวใช้ก็ห่อนึงไปเลยอันนี้ก็เป็นแป้งประกอบอาหารก็โกกิแบบ 2 in 1ข้างในเขาจะมีซองเดี๋ยวหยิบให้คุณผู้ชมดูมี2ซองเห็นไหมแบ่งใช้ได้เลยทีละซองเสร็จแล้วก็มีผงกระเทียมพริกไทยแล้วก็สไปซี่แล้วก็ใส่2อย่างลงไปเสร็จแล้วก็ตัดแป้งเทซะน้ำมันก็ร้อนอยู่นะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปตามที่ระบุไว้ข้างซองตะกร้อมือคนถ้าต้องการเหลวเพิ่มก็ใส่อีกหน่อยนึงได้นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่พวดพลาดทีเดียวนะเดี๋ยวเหลวไปเติมแป้งพอแห้งไปเติมน้ำเติมไปเติมมาได้โอ่งหนึ่งใต้ตายปูอัดแช่แข็งจุ่มลงไปคลุกกับแป้งซะเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังเดี๋ยวคลุกไว้ก่อนละกันนะหลายๆอันน้ำมันร้อนกำลังดีทอดได้เลยคุณผู้ชมอุ้ยตาเป็นสีน้ำตาลสวยมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินกลิ่นหอมมากเลยเอาละตักให้คุณผู้ชมดู1ชิ้นนี่แล้ววางบนตะแกรงนะเพื่อให้น้ำมันมันลงไปคุณผู้ชมปูอัดชุบแป้งและเกล็ดขนมปังแล้วก็มีความเป็นแบบสไปซี่พร้อมกระเทียมพริกไทยรับประทานคู่กับข้าวมันแกงเลียงด้วยนะคุณผู้ชมก็จัดการเลือกปูอัดชิ้นโตคุณผู้ชมจริงๆของแบบนี้เราก็ไม่ได้กะว่าจะให้รับประทานแต่แบบปูอัดอย่างเดียวแบบเอาเป็นเอาตายนะคุณผู้ชมนะ2ชิ้นก็ถือว่าโอเคมากแล้วเนี่ยพอบอก2ชิ้นนะดูขี้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยให้3ชิ้นก็ได้คุณผู้ชมกรอบน่าทานมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอมเห็นไหมพอเรียงห่างกันแบบนี้ก็จะดูสวยงามคุณผู้ชมก็ทราบนี่การรับประทานแกงเลียงต้องแบบเน้นผักข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนผัก2ส่วนเห็นไหมคะเราเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้คุณผู้ชมต้องดูเลยอยากให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเลยมายองเนสปลาหมอลี่ก็จะจัดการเนี่ยบีบใส่ลงไปในขวดอยากจะทำเป็นแบบเดินขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วก็เอาจัดการมาบีบนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมปูอัดของเราดูสิแปลงโฉมสน่ารับประทานมากเลยอ่ะน่ากินอ่ะไปทำปูอัดขายอย่างเดียวยังได้เลยจะบอกให้ตาละกับข้าวเราดูดีจังเลยคุณผู้ชมว่าไหม